Welcome มาตัวมรัวบันทอนสุดเตอร์กันอีกแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีตัวละครใหม่เข้ามาคือเฮสเลนพักนั่นเองนะครับอุ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวมึงเลอะเหรอไอ้ทุเรศเขาก็ถือปังตอไล่ฟันนะครับนะโอ้โหเริ่มก็มีไส้ไหลออกมาด้วยอะไรนี่มันก็เลอะได้นะครับนะเนื่องจากมันกินน้ำมันลมบ่อยนะครับนะมันก็เลยมีแก๊สนั่นเองถึงหัวมันจะไม่ได้ติดกับตัวก็ตามเลยซึ่งอัปเดตครั้งนี้นะครับนะก็ต้อนรับวันฮาโลวีนเลยนะครับนะที่จะมาในวันนี้เลยนะครับนะวันที่ลงคลิปก็คือวันฮาโลวีนตัวนี้นะครับนะจัดอยู่ในเขาอินฟอร์นอลนะนึงมีราคาที่85เหรียญกันเดียวโอ้โหเผ่าอินฟอร์นอลมึงจะโกงไปไหนเนี่ยลักษณะมันคล้ายกับออกหลอดตัวละครที่ผมยังไม่ได้รีวิวมากเลยนะครับนะซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็แค่ขนาดเล็กกว่าออกหลอดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับตายไซส์ของมันถือว่าใหญ่กว่ากอริลล่าอีกนะครับนะนี่เนี่ยกอริลล่าเนี่ยยังไม่ใหญ่เท่ามันนะถ้ามันมีหัวด้วยมันก็จะสูงกว่ากอริลล่าอีกนะครับนะมึงหยุดโลยได้ไหมกูรำคาญลองมันเจอกับไททันโอเบอร์อาร์ดูนะครับมันจะทำอะไรได้อู้มันโยนหัวได้นะครับนานีมันก็กัดนะครับนะเดี๋ยวบอกเลยว่าไอเฮดเลนครั้งนั้นราคาเยอะกว่าไททันโอเบอร์อาร์อีกนะครับนะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะโดนรัดแล้วนะครับนะคนโดนรัดช่วยด้วยไททันโอเบอร์เกินไปแล้วหัวมันไม่ได้ช่วยทำหายเลยนะครับนะงั้นจับไงมันจะตายแล้วนี่นะครับนานีเอ้ตะกี้มันโอ้ยบูมมาแล้วนะครับนะมันลองรัดกระตุกที่สูงกว่าใช้ได้อยู่เนี่ยเอาอินฟอร์โน่นี่มันเก่งทุกตัวเลยถึงผมจะไม่ดูแต่ผมบอกเลยว่าไอพวกโคตรเก่งเลยนะเผ่าอินฟอร์โน่ซึ่งจังหวะนี้นะครับนะดูเหมือนว่าแพ้ไปนี่เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันก็จะเก็บหัวแล้วครับนะย่องหัวอยู่ไหนหัวไอ้เหี้ยหัวมึงมาเข้ามือกูด้วยอย่างนั้นแหละนี่โคตรเท่นี่นะครับหลังจากสู้เสร็จมันก็จะจับหัวขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยดูหน้าเข้มขันแล้วก็ดูแปลกขึ้นไปเลยแล้วปรับไปตอนเช้าดีกว่านะครับนะจะได้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องมันอยู่ที่1,400เท่ากับพี่โตเลยนะครับนะแต่ว่าดาเมจมันก็ต้องเยอะกว่าพี่โตแน่นอนนะครับแล้วมันดูกันว่าถ้ามันสู้กับพี่โตจะเป็นยังไงนะครับนะซึ่งราคาของมันเยอะกว่าพี่โตถึง20กันเลยทีเดียวนะมาดูพี่โตต่อยมาดิมากูต่อยหัวเอ้ยรู้สึกว่าหัวมันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะเวลาหัวมันกัดในเดียวดีโอ้โหหัวมันจะใหญ่ขึ้นนะถ้ามันกัดตัวอะไรหัวมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเล็กลงนะหลังจากที่มันกัดแล้วมันก็ไปกัดมันเดิมแล้วมันก็เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าดีตัวบอกต่อยไม่สนฟันแม่งนี่มัดซ้ายเอามัดขวาเอามัดซ้ายเอามัดขวาไอ้หัวเวทออกไปตัวตายเรียบร้อยนะครับนะอุ้ยแต่มันก็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงนะมันเหมือนพี่โตเลยมันเหมือนพี่โตที่บื้อมีตัวแล้วก็สามารถปล่อยหัวไปกัดคนอื่นได้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคู่ดูโอของมิดูทอได้นะครับนะเนื่องจากมิดูทอมีขวาส่วนมันมีมีโตนั่นเองนะแต่ผมขอถ้ามันสู้กับมิดูทอก็ขอเพิ่มราคาไปหน่อยนะเพราะมิดูทอราคามันเยอะกว่านั่นเองนะครับนะโอเคเอาไอ้ตัวนี้ไปตัวหนึ่งไปลุยอะไรของแกสั่นหัวแม่งเลยนะนี่โชว์กันเลยนะครับนะบอกเลยว่าโคตรเท่นะตอนนี้มิดูทอบอกอะไรเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้นะครับนี่นะซะฟาดซ้ำเดี๋ยวแกโดนแน่โดนทิปเรียบร้อยแล้วครับนะปิวเลยมาขานไหมส่วนหัวแกไอ้หัวมันจะกัดตรงนั้นด้วยว่าซึ่งผมบอกเลยว่าเลือดมินทอทอเนี่ยมันเยอะกว่าเลือดของไอ้เฮสเน็ตเราไอ้มันชื่ออะไรถ้ามันเดือดผมจะเรียกว่าผิวหัวขาดละกันนะเรื่องมันคล้ายๆกับดูราฮานเลยนะผิวหัวขาดใครรู้จักดูราฮานบ้างไหมเนี่ยมันเป็นผิวหัวขาดที่หัวเป็นฟักทองนะครับนะแล้วก็ขี่ม้าเนาะซึ่งตอนนี้นะดูเหมือนว่ามินทอทอใกล้จะตายแล้วนะครับนะเนื่องจากมินทอทอกำลังโดนสับหัวโดยตัวสับหลังทีเดียวตายเลยนะครับนะเรียบร้อยดูมันเนี่ยมันนั่งคำหัวอยู่เลยเนี่ยมันเป็นผีดูละฮาผีจับผมเนี่ยกูได้ชื่อคลิปแล้วเนี่ยลองให้มันเจอกับมิทาทอม1-1ดูสิซึ่งมิทาทอมผมก็ไม่รู้กันนะใบข่อยเป็นลงหมดยังไงนะก็อย่าถามนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีขึ้นมาตรงที่ให้กดชิปแท็บนะครับนะตอนเริ่มเกมซึ่งผมบอกเลยว่ามิทาทอมมันสั้นฟันแหลกนี่จับมิทาทอมมันจะฟันเร็วกว่านะฟันแรงกว่าด้วยนะซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้ดูราพามันโอ้ยกระเด็นใหม่ไปตามนี่โดนลองน้ำกระโดดที่สูงอ่ะเจอนี่สับหัวแกก็ได้นี่สับหัวนี่ผีสับหัวรู้จักเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นโอ้ยเฮ้ยมิทาทอมมันจะแพ้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเฮ้ยมึงแพ้ได้ไงเนี่ยราคามึงเยอะกว่ามันตั้ง35เหรียญเลยนะเฮ้ยคือ35เหรียญมันค่อนข้างจะต่างกันเกินไปแล้วมึงแพ้ได้ยังไงเนี่ยมิทาทอมโอ้โหกัดไอ้เนี่ยมีเลยเฮ้ยมึงโลได้ตรงจังหวะมากเลยเพื่อนโอเคครับนะตอนนี้ผมเล่นไป ABS แล้วนะครับนะซึ่งจะลองให้มันกัดอุ้ยกัดทีละ20นะครับนะนี่ๆมันกัดทีละ20เอาจริงมันกัดทีละ10แล้วแต่ว่าเวลาเลื่อนมันลดมันจะเลื่อนลดทีละ20นะครับนะซึ่งมันแล้วฟันโอ้ยเลื่อนลดมัน6หน่วยนะครับนะเฮ้ยไม่ใช่นะครับตะกี้ก็แค่กระแทกตัวมันเลื่อนก็ลดแล้วนะครับนะซึ่งผมจะต้องจุกอันนี้ให้มันตีนะครับนะปึ๊บเลื่อนลดไปประมาณโอ้ย80ลด60นะครับนะตะกี้ผมเห็นว่ามันเลื่อนลด80แต่ว่ามันเลื่อนลด80 2รอบก็เลยไปกลายเป็น160นะครับนะนี่เนี่ยเห็นมั้ยมันฟันทีละ80นะครับเอาง่ายคือมันฟันเบากว่าสปาร์ตันอีกนะครับนะตัวมันใหญ่กว่าแต่ว่าฟันเบากว่านะโคตรกากอ้านกากกูละเห็นได้ว่าหลักหน่วยมันเป็น4ตลอดเวลาเลยแล้วก็คือมันเป็นเลขฐานลงตัวนั่นเองนะถ้าเป็นฟันกายภาพอย่างนี้นะ
ผมอยากใส่หัวฟักทองมันว่ะเดี๋ยวผมขอเวลาไปทำแป๊บนึงเอาละครับตอนนี้ผมก็ใส่หัวฟักทองมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับนะซึ่งมันเป็นฟักทองเป็นเหรียญของไมค์ครับเนาะโคตรเท่แล้วข้างบนก็มีไอ้นี่ด้วยนะครับนะไม่รู้เป็นอะไรนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถติดอาวุธหรือว่าอะไรต่างๆไว้กับหัวของมันได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดบั๊กอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าหัวกับตัวมันไม่ได้ติดอยู่ด้วยกันเนาะแต่เราสามารถติดอะไรต่างๆที่ตัวมันได้แต่เราติดหัวไม่ได้แม้แต่พวกของตกแต่งก็ติดไม่ได้เหมือนกันนะครับลองให้มันเจอกับบักทอมดูนะครับนะซึ่งผมบอกเลยว่า1คูณ3ก็เลยจะตีโคตรแรงนะบักทอมบอกเลยว่าไอ้นี่มันจะสู้ได้หรือเปล่านี่ฟาดไปไอ้แต่แกเจอนี่นะครับนะโอ้โหเลือดลดแรงขนาดไม่ตีจังนะนี่ตีจังๆมันก็ประมาณนี้เกือบตายนะโดนไม่ดีเรียบร้อยนะครับนะแพ้ไปนะครับแพ้ไปเฮ้ยเดี๋ยวหัวมันอันนี้เขาเรียกว่าผีหัวล่องหุนนะครับเอาละครับนะร้อยมันเจอกับเพชรเกาะดีฟ้าไปดีนึกอะไรโดนเนี่ยเลือดจะตายแล้วจะตาหัวกระเด็นเป็นอุ้ยเรียบร้อยนะครับนะทุบหัวแบะไอตัวตายเลยนะครับเวลาตายมีดก็จะหลุดมือเนาะแล้วก็ฟักทองก็หลุดจากหัวด้วยคู่นี้คงไม่จำเป็นต้องบอกว่าใครชนะนะดูมาดีมันเกาะจากกันแรงกว่าไอ้ล่ายากเลยนะครับนะอุ้ยโดนหน้าไปคนละอาเลยก็มาไอหัวไปนู่นแล้วหัวเป็นคนไอ้ว้าโดนหัวปิ้วเลยนะครับนะเรียบร้อยตายชนะเว้ยจริงมันก็ต้องชนะแล้วแหละไอตัวนี้ดีอย่างนึงนะครับนั่นก็คือมันโดนคริติคอลไม่ได้นั่นเองนะมันจะโดนกัดธรรมดาเนาะหัวอะไรของแกมันกัดไหมนี่เลยอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ยโดนมันกัดแล้วมันจะไม่สามารถกัดไอ้นี่คริติคอลได้ถึงขนาดตัวมันจะค่อนข้างจะเล็กพอสมควรเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าถ้ามันโดนคริติคอล85เหรียญก็จะหายไปเลยนะครับนะแต่ว่ามันโดนจับเวียงตายตะกี้มีกระตุกนิดนึงด้วยนะครับนะสงสัยแรงยิ่งจัดคนแห่เพราะว่าถ้าเป็นยูนิตขั้น3แบบไอ้พวกสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยราคา60เหรียญใช่ไหมมันก็จะโดนคริติคอลได้แล้วราคา60เหรียญก็ค่อนข้างจะแพงพอสมควรแล้วแต่นี่มันได้ยินทุกคนเอามาขนาดนี่แบบนี้นะถึงจะเรียกว่าคริติคอลแต่ไอ้ตัวนี้มันไม่โดนนะเนื่องจากมันเป็นยูนิตขั้น4นั่นเองมันก็เลยไม่โดนคริติคอลนั่นเองอารมณ์มันคล้ายๆกับพี่โตนะครับแต่เป็นพี่โตที่มีอีโต้ไล่จานใส่เหมือนกันนะฮัตชิวฮัตชิวไม่ใช่จานแบบนั้นนะโดนจะเบียดบิวตัวแม็กตายแต่ถ้าเป็นแจ๊ดีนะครับนะซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้กดสล็อตผมยังไม่ได้รีวิวเนาะซึ่งมันสามารถคริติคอลได้เหมือนกับไอ้ไดโนเสาร์กินเนื้อแต่ว่ามันจะคริติคอลได้ในขนาดที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับนะซึ่งไอ้สไปเดอร์แมนเนี่ยมันโดนคริติคอลเนี่ยตายใช่ไหมนะทีเดียวตายแต่แจ๊ดีก็สามารถคริติคอลยูนิตตัวนี้ได้เช่นกันนะอุ้ยตะเกียบแม่ในขณะเลือดหายไปขนาดนี้เลยอันนี้คือสกิลคริติคอลนะจะทำให้เลือดหายไปเยอะมากๆนะครับนะประมาณ 1,100 ได้เลยนะเนี่ยแทงหัวแล้วนะอุ้ยแทงไม่โดนมึงไม่แทงด้านหลังทำไมวะเอาโดนเตะตายนะครับนะโดนสกิลตัวล้มนะครับสกิลนี้ก็คือสกิลการเตะนะฝั่งตรงข้ามที่มีขนาดเล็กก็จะตายเลยและอีกตัวก็คือตะกะตัวนั่นเองนะซึ่งตะกะตัวก็สามารถคริติคอลได้เช่นกันนะป้าแบบนี้เลยนะครับนะนี่ก็แรงประมาณแดดดี้เลยนะตะกี้ก็เลือดหายประมาณแบบเหลือแค่ประมาณ 20% ได้นะเนี่ยดูปุ๊บชึบแบบนี้นะครับนะนี่คือสกิลคริติคอลของตะกะตัวนั่นเองนะครับนะก็2รอบก็ตายเลยนะครับรอบนึงนี่รอแล่นะอีกรอบนึงคือตายซึ่งทั้งโกซาร์โลและตะกะแตมผมก็ยังไม่ได้รีวิวเลยเนาะเดี๋ยวผมรีวิวคลิปหน้าดีกว่าผมบอกเลยว่ามันมีเนื้อหาน่าสนใจแน่นอนตัวนี้สมมุติว่าผมปรับเลือกเป็น 0.8 นะก็1120นะเอาไปโทรเรียกพิซซ่าได้เลยนะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าตัวนี้มันคิดที่ข้อที่หัวตัวมันก็จะโดนเลือดเช่นกันนะครับนี่โดนทั้งตัวทั้งหัวตายห่าเลยจากที่เห็นนะครับน่ามาดูภาพย้อนกันดีกว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าเฮสเลนฮาร์คนะมีเลือดอยู่ประมาณ 1,100 กว่านะครับและตากาเตนสามารถคิดที่ข้อหัวของเฮสเลนฮาร์คได้ดูนะครับนะชึกแบบนี้นะครับนะซึ่ง 1,100 กว่าก็จะเหลือเลือดประมาณนี้นะครับถ้าดูจากสายตาแล้วก็คงไม่เกิน100 HP นะครับก็ตีได้ว่าคริติคอลก็จะมีดาเมจประมาณ 1,100 HP นั่นเองทุกคนก็จะรู้กันแล้วนะครับนะว่าคริติคอลมีดาเมจประมาณ 1,100 นั่นเองนะครับนะโอเคหรือว่า 1,050 ก็ได้เนาะซึ่งผมก็บอกเลยว่ามันเป็นตัวเดียวจริงๆที่โดนคริติคอลแล้วไม่ตายเราก็มันจะไอ้ตุ๊กเคดูนะครับนะที่ทุกคนรู้กันนะทายตุ๊กเคมันกัดหัวใครคือคนนั้นตายนะครับนะแต่มันไม่กัดทันทีมันสะบัดอยู่ได้ผมบอกเลยนะว่าไอ้ตุ๊กเคเนี่ยมันสามารถกัดคริติคอลได้ตั้งแต่ยูนิตขั้น1ถึงขั้น4กันเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะโดนกันแล้วจะมันจะกัดหรือไม่จังหวะนี้นะครับนะผมบอกแล้วว่าถ้าตุ๊กเคมันกัดหัวคือเรียบร้อยนะไอ้ตัวนั้นตายนะครับนะนี่ถึงหัวจะไม่ติดกับตัวแต่ก็ตายได้นะครับแต่ถ้ากัดตัวเฉยๆยังไม่คริติคอลนะครับนะนี่ถ้าโดนกัดตัวเนาะมันก็จะไม่ตายแล้วแต่ถ้าโดนกัดหัวตายเลยนะครับให้อธิบายง่ายๆนะครับนั้นก็คือถ้าผมยิงหัวมันเนี่ยก็คือเลือดที่ตัวมันก็จะลดด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าเราโจมตีส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวทั้งหัวเนี่ยเลือดมันก็ลดเหมือนกันนะครับนะนี่ตัวตายเลยถ้าเรายิงหัวเนาะอย่าคิดว่ามันเป็นอาวุธนะฮะต้องคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับนะนี่หรือถ้าเรายิงตัวมันหัวมันก็ตายเหมือนกันนะครับนะอยู่ไหนว่าโอ้นี่ยิงหัวเวรอย่ามายุ่งเลยยิงปังเรียบร้อยนะครับตายเลยนะครับนะแล้วหัวก็ตายเช่นกันนะครับนะเรียบร้อยนะครับผมจะบอกว่าหัวมันใหญ่มากเลยนะดูขนาดหัวมันดิโคตรใหญ่นะครับนะเนี่ยเพราะว่าขนาดมันคือ 1.6 ของคนธรรมดาไงล่ะ
ผมบอกแล้วนะถ้าแมงมุมกัดหัวมันนะพิษมันจะขึ้นที่ตัวเว้ยเออโคตรหานะครับนะกัดหัวแต่พิษขึ้นตัวแล้วก็ตายช็อตเดียวตายครับแมงมุมเจอเล็กนิดเดียวเองแล้วตะกี้คือแมงมุมกัดหัวใช่ไหมแต่หัวมันเสกไม่ติดผื่นเว้ยตัวมันติดแทนนะครับนะและอีกอย่างนึงนะครับนะมันคือตัวละครเดียวที่โดนพิษได้นะครับนะแต่พวกแมงมุมพวกเผ่าอินฟอร์นอลต่างๆเนี่ยมันจะไม่สามารถโดนพิษได้นะครับนะเนี่ยถ้าโดนกัดก็คือแค่เสียเลือดจากการโดนดาเมจกายภาพนะและผมก็ปรับเลือดเป็นหนึ่งคนหนึ่งขั้นแต่ปกตินะคือต้องเข้าใจว่าไอ้พวกแมงมุมเนี่ยมันจะมีดาเมจพิษและดาเมจกายภาพดาเมจกายภาพก็คือตอนมันกัดอ่ะมันจะมีเลือดออกใช่ไหมนั่นแหละคือดาเมจกายภาพนะฮะหรือถ้าทุกคนไปดูคลิปแมงมุมที่ด้านขวาบนนะครับนะก็แค่สัมผัสตัวมันก็เสียเลือดแล้วนะครับนะเออแล้วยิ่งกัดเนี่ยครับนะดูเนี่ยเดือดไอ้ปอบเนี่ยไอ้ปอบมันโดนกัดใช่ไหมนี่เลือดมันไหลสีแดงใช่ไหมนั่นแหละครับคือดาเมจกายภาพแต่ว่าเนื่องจากดาเมจกายภาพมันเบามากนะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่ดาเมจมันมาจากพิษไงมันก็เลยแพ้ไปได้เป็นสาเหตุว่าทำไมแมงมุมถึงฉีดพิษได้แรงกว่าแมงป่องนะเอาจริงมันฉีดพิษได้แรงเท่ากันแต่ว่าแมงป่องมันจิ้งกันทีเดียวแมงมุมกัดมันกัดนานประมาณสัก 1.5 วิได้นะครับนะมันก็เลยฉีดพิษไปประมาณสมมติ1วิน่าจะฉีดพิษไปประมาณลดเลือดไป100ใช่ไหมอันนี้ไป 1.5 วิก็ลดเลือดไป 1,500 นะครับนะเออแมงมุมก็เลยฉีดแรงกว่าแมงป่องนั่นเองแต่ถ้าเป็นดังนะเมกายภาพแมงป่องจะเก่งกว่าแมงมุมนะครับนะเพราะแมงป่องมีกรามด้วยนะครับนะก็มีดาเมจช่วยนะครับเพราะแมงมุมมันกัดเอาดาเมจกายภาพจากการกัดเท่านั้นนะครับแต่แมงป่องมันมีทั้งการจิ้มแล้วก็การหนีบนะครับนะมันก็เลยชนะป่อไปนั่นเองนะครับนะเออแต่ที่เห็นนะครับนะถึงแมงป่องกับแมงมุมจะเป็นยูนิคขั้นหนึ่งแต่ไม่สามารถโดนปอบคริติคอลได้นะครับนะถึงผมจะเคยบอกในคลิปปอบว่าปอบมันจะคริติคอลยูนิคขั้นหนึ่งได้นะครับนะแต่ยกเว้นบางตัวเท่านั้นนะครับนะที่เป็นยูนิคขั้นหนึ่งและปอบคริติคอลไม่ได้ก็คือพี่หมีและลูกพี่ประหยัดนั่นเองนะครับนะก็คือควายกับมีขาวนั่นแหละเนี่ยปอบก็จะคริติคอลไม่ได้นะถึงมันจะเป็นยูนิคขั้นหนึ่งก็ตามแต่ปอบตีธรรมดามันก็แรงอยู่แล้วนะครับนะเออแต่ก็จะช้ากว่าคริติคอลอยู่ดีเนาะว่านะมึงหนีเถอะประหยัดนี่มึงวิ่งมาโดดเฮ้ยตายเอ้ยนายกน้ำท่วมหมดแล้วนะทำไมจีดีไม่รู้สึกรู้สาเลยก็รู้อยู่ว่าเผ่าอินฟอร์นอลมันโกงอยู่แล้วก็ยังจะให้โกงอีกด้วยราคาดิ817เหรียญนะครับนะแค่7ตัวเท่านั้นนะเออ817เหรียญซึ่งอันดับ2คือกอริลล่านะเผ่ากอริลล่าซึ่งมีราคาอยู่ที่619เหรียญเท่านั้นนะครับนะห่างกัน200เหรียญเลยนะครับนะยังไงเผ่าอินฟอร์นอลก็ชนะเผ่ากอริลล่าอยู่แล้วนะครับนะและมันยิ่งจะเพิ่มมาอีกนะครับนะเออจีดีไม่ได้คิดอะไรเลยแกทะลุ900เหรียญแล้วเนี่ยโอ้โหแต่เหตุผลก็มีเช่นกันนะครับนะเพราะวันนี้เป็นวันฮาโลวีนยังไงล่ะมันก็เลยต้องเป็นผีนะครับนะเออซึ่งบอกแล้วว่ามีขายดีจะมาบอกก็คือนอกจากจะลดราคาให้ 30% แล้วในอัปเดตข้างหน้าจะมีตัวละครที่โหดที่สุดในเกมมานะครับซึ่งเป็นหน่วยบินได้นะและในเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็จะมีการเพิ่มไบโอมใหม่ขึ้นมาซึ่งผมเชื่ออย่างยิ่งว่ามันคือไบโอมน้ำนั่นเองนะครับและก็จะมีตัวละครชุดใหม่เข้ามานะครับที่ผมเชื่ออย่างยิ่งมันคือตัวละครอควาติกนั่นเองนะครับเรารอไม่ไหวแล้วนะครับนะที่จะโชว์คุณเพื่อตัวละครบินได้ตัวใหม่จะเป็นตัวอะไรผมคิดว่ามันต้องเป็นมังกรที่บนไฟได้อย่างแน่นอนนะครับนะเออซึ่งผมบอกเลยว่าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปได้บ่อยเท่าเดิมแล้วนะครับนะเพราะพรุ่งนี้ต้องเปิดเรียนแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้เขาจะเป็นเรื่องนี้ในการอัปเดตเทสเลยทางนะครับนะซึ่งเอาเป็นว่าคลิปหน้าเป็นกดสล็อกบ๊ายบาย